ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่หน้าเสถียรธรรมสถานในถนนวัชรพลนะคะก็เริ่มต้นจากงานปั้นนูนต่ำที่เห็นเป็นเสาอโศกแล้วก็มีธรรมจักรที่อยู่ด้านบนเสียงก็จะดังหน่อยเพราะว่าคลาข้ามไปด้วยรถที่กำลังเดินทางออกไปทำงานนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาในเสถียรธรรมสถานเราจะเห็นว่าเสียงที่มันดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนการเดินทางที่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าคนก็เร่งที่จะออกไปทำงานค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาเราก็จะเห็นความสงบของเสถียรเส้นทางนี้คุณแม่ไม่ค่อยได้พาพวกเราเดินก็เลยอยากมาแนะนำว่าเมื่อถ้าใครที่เข้ามาจากความไม่สงบและจะเข้าสู่เสถียรธรรมสถานจะผ่านสวนมอสซึ่งเขียวขจีดังที่เห็นมอสพวกนี้ก็จะแบบแข็งแรงมากเพราะว่าปลูกกันไว้ประมาณสัก30ปีแล้วหลายคนบอกว่ามอสเป็นต้นไม้ที่ดูเหมือนจะอ่อนแอแต่ว่านี่อยู่ติดถนนและทางเข้าเสถียรเลยนะคะไม่เคยต้องเปลี่ยนมอสอีกเลยตั้งแต่เราทำสวนมอสตรงนี้เสียงข้างนอกยังขวักไขว่แต่พอเข้ามาข้างในมันจะเข้าสู่ความสงบแค่เพียงรั้วเท่านั้นเองค่ะและเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ใหญ่ๆที่เราเคยปลูกกันไว้เมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วก็กำลังทำหน้าที่ก็คือให้ร่มเงานะคะมองขึ้นไปทางด้านนู้นก็จะเห็นยอดของพระเจดีย์ที่สว่างอยู่ด้วยแสงตอนเช้าที่ต้องบอกว่าเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือรุ่งอรุณในมิติและการยืนที่แตกต่างกันแต่พระอาทิตย์ขึ้นทุกวันตกทุกวันแต่ในมุมของคนที่เดินอยู่ในโลกนี้แตกต่างกันต่างหากเราจึงมองเห็นความสวยงามนะคะของโลกใบนี้เนี่ยต่างกันจริงๆถ้านันทวันยืนตรงนี้แล้วมองขึ้นไปจะเห็นพระเจดีย์ดังที่พูดคือคุณแม่เป็นคนเลือกโลเคชั่นในการทำงานแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเราจะใช้ทั้งหมดของคนในเสถียรธรรมสถานที่ลงทุนไปแล้วเพื่อที่จะละราคะเราต้องมองยังไงเราต้องมองเห็นสิ่งที่เราเห็นและไม่เป็นทุกข์อย่างไรถ้าถามว่ามันเป็นภาระไหมล่ะที่เราต้องทำอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ภาระสำหรับคุณแม่แล้วไม่เรียกว่าภาระนะคะต้นไผ่นี้ก็เติบโตของเขาไปเขาก็ไม่ได้เป็นภาระเราจะเห็นว่าไผ่ที่เราปลูกตั้งแต่แรกอันนี้30ปีหมดนะคะที่คุณแม่กำลังพาเดินดูเพราะว่าเรากำลังจะปลูกต้นไม้ใหม่ในหุบเขาโพธิสัตว์ให้มาดูและชื่นชมของเดิมของเราเสียก่อนหินก้อนนี้คุณแม่ก็เลือกให้เด็กๆมาแล้วนั่งหินก็อยู่ได้นานตลอดชีวิตของเรามาดูต้นนี้สิคะต้นนี้ค่ะออกรวงละเป็นดอกถ้าใครอยากได้จังก็มาขอเม็ดได้เลยค่ะอันนี้ค่ะก็เป็นจังใบด่างแล้วถ้าเดินเข้ามาอีกหน่อยนึงเราก็จะเห็นถึงความเป็นเซนเล็กๆเพราะที่นี่มันก็เป็นสวนเซนอยู่แล้วในฝ่ายหน้านะคะต้นไม้ก็ขึ้นเองตะเกียงนี้ก็มีผู้บริจาคมาจากประเทศญี่ปุ่นเวลาเราเดินเข้ามามันจะเงียบไปเรื่อยๆสังเกตไหมคะเราจะเห็นเลยว่าต้นตะโกต้นยางนาหรือแม้แต่ต้นลั่นทมใหญ่ๆขนาดนี้อยู่ได้ผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะสงบไปเรื่อยๆที่นี่ก็จะเป็นเส้นทางระหว่างการเดินในความวุ่นวายกับความสงบนี่เป็นสวนแรกๆที่เราจัดพากลับมาดูสวนแรกๆของเราสักก่อนแล้วเราจะเห็นว่าที่นู่นก็ไม่ได้เกินความสามารถเพียงแต่ให้เรารู้ว่าเรามีข้อดีอะไรเราเห็นข้อด้อยของเราอะไรแต่การที่เราเปิดหน้าตักแล้วทำงานไปอย่างรวดเร็วมันเป็นข้อดีที่จะทำให้เห็นว่าสภาพกำลังที่เรามีอยู่ที่เราฝึกปรือไว้เหมือนเราฝึกไว้โดยเฉพาะฝึกจิตว่าเราต้องละราคะคนที่เขาละราคะในลักษณะของการทำงานเขาขยันนะคะเขาไม่ขี้เกียจ
แล้วงานของเขาก็ไม่วุ่นวายใบไม้ร่วงก็เก็บแล้วก็เอาไปเป็นปุ๋ยแล้วก็ปลูกสิ่งที่มันไม่เป็นภาระมากนักแล้วทุกคนเข้ามาแค่เนี้ยค่ะเสียงสงบแล้วเห็นความสงบแล้วใช่ไหมคะความสงบมีอยู่ในใจของเราทุกคนความสงบมีอยู่ในใจของเราอันนี้เป็นเฟิร์นหัวเสือซึ่งใหญ่มากเฟิร์นหัวเสือเนี่ยสูงมากกว่าเราเดินเนี่ยมากเลยค่ะอันเนี้ยถ้าเราเล็มล่างไปเราก็จะเห็นมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นความสูงที่แข็งแรงอันนี้ต้องอายุเยอะอายุเป็น10ปีเฟิร์นพวกนี้หาดูยากนะคะเฟิร์นพวกนี้เพราะโดยปกติมันจะขึ้นในป่าชื้นเนี่ยค่ะมองแค่นี้ก็จบแล้วค่ะนั่งอ่านบทธรรมตรงนี้ได้เลยลองดูไหมคะถ้าเราจะใช้ตรงนี้เป็นไปเพื่อรักษาเวลาของเราก็จะต้องมีคนที่อาจจะต้องไปหยิบหนังสือก็ตอนนี้เราวางหมากเอาไว้ว่าจะไปอ่านในหรือไปอ่านในร้าน Open Secret ก็ได้อ่ะลองเดินตามมาเราจะเห็นต้นไม้ที่มีความชุ่มชื้นนะคะที่จริงคุณแม่ชอบตรงนี้มากเพราะว่ามันดูท้าทายมากระหว่างความเสียงดังข้างนอกกับตรงนี้และตรงเนี้ยมันจะต้องมีคนที่มีความรักในความสงบอยู่กับมันพอสมควรทีเดียวเรามาปลูกไว้ด้วยความรู้สึกที่กตัญญูต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้างั้นตรงเนี้ยก็จะเป็นทางเข้าห้องพระบรมสารีริกธาตุทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่ได้นำหนังสือมาเดี๋ยวเราก็ออกไปอ่านหนังสือให้มันสงบในท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยค่ะอันนี้แค่ถนนแรกเองนะคะเข้ามาจากถนนวัชรพลไม่เกินเนี่ยค่ะ10เมตรนี่คือ10เมตรแรกที่ขนานนะคะคือเดินเข้ามาจริงๆน่ะสัก10วาแล้วก็เดินยาวเข้ามาเราก็จะเห็นร่มเงาต้นไม้เห็นสายน้ำเห็นความร่มรื่นถ้าเรามองเห็นความร่มรื่นของน้ำที่หยดอย่างเนี้ยเราจะนึกภาพออกเลยว่าที่นู่นจะเกิดอะไรขึ้นใน2เดือนนี้ที่เราจะนำความชื้นนะคะนำความเป็นมอสอย่างที่เห็นนี้กลับไปได้หรือไม่เพราะว่ามันสภาพแรกไม่ต่างกันคือร้อนมากร้อนแรงแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะคือการให้โอโซนโอทรีเลยนะคะเป็นการให้โอโซนแล้วก็อยู่ในถ้ำซึ่งก็ถูกมากมองทางด้านนี้ก็จะเห็นธรรมจักรที่เคลื่อนอยู่ในสวนมอสก็คืออยากให้คนสงบมีความสงบใครมีพื้นที่เล็กๆเนี่ยถ้าทำอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยกลับบ้านน่ะหายเหนื่อยเลยล่ะแต่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่และเป็นความใหญ่ที่เราต้องอยู่กับคนที่เข้าออกเยอะเราจึงดีไซน์ว่าในความวุ่นวายเดินเข้ามา5ก้าวเจอความสงบแล้วก็เดินถนนเนี้ยค่ะถนนเนี้ยเป็นถนนที่ปราบเซียนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเสด็จหรือราชวงศ์ไหนจะเสด็จหรืออะไรก็ตามพอถึงตรงเนี้ยทุกคนจะหยุดหมดเลยเพราะว่าดูกล้องสิมันวุ่นวายไหมล่ะข้างนอกเนี่ยแค่เนี้ยหมุนกล้องนะคะเนี่ยค่ะแล้วเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็เห็นอย่างทั้งหมดพอไหวไหมคะอย่าเหน็ดเหนื่อยกันเกินไปนะถ้าใครเหน็ดเหนื่อยเกินไปก็ลองไหมลองมาเดินเล่นในเสถียรธรรมสถานหนึ่งดูมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในท่ามกลางทราฟิกที่มันจะแจมไปเรื่อยๆแล้วเราก็ลองมาหายใจลึกๆวันนี้ก็จะเป็นวันที่มีผู้ปฏิบัติธรรมเยอะมากเลยค่ะถ้าเดินมาอีกหน่อยก็จะเห็นธรรมะสวัสดีที่เขาต้อนรับอยู่และเวลาที่เราจะเดินเข้าไปทางด้านนี้เพื่อไปลงทะเบียนนะคะเราก็จะเห็นอันนี้ก็เป็นตึกสาวิกาเป็นสาวิกาสิกขาลัย2ตึกนี้เป็นมหาวิทยาลัยห้องที่เห็นอยู่นั่นก็เป็นห้องสมุดค่ะเป็นห้องสมุดที่สวยงามนะคะก็ต้องผ่านขั้นตอนการล้างมือทำตามทุกอย่างเลยแล้วก็เข้าไปแต่วันนี้คุณแม่จะยังไม่พาท่านเห็นว่าเหนือตึกของสาวิกาก็จะมีห้องที่งดงามซึ่งวันนี้ค่ะห้องนี้
ก็จะเป็นห้องที่จะได้รับอาคันตุกะเป็นการต้อนรับอาคันตุกะที่มีความศรัทธานะคะในพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เพราะถ้ำที่เราเห็นมุมนี้มามุมนี้แล้วจะเห็นเลยเข้ามาตรงนี้จะเห็นดวงตาค่ะมองจากตรงนี้ไม่ต้องมีคุณยายมานี่เลยเอากล้องมาไว้ตรงนี้จะเห็นลองฝึกทำงานค่ะจะเห็นดวงตาที่มีดวงเนตรที่บอกว่าเราต้องการเติร์ดอายมนุษย์ทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมนะคะแล้วก็ก่อนที่จะกลับจากเสถียรธรรมสถานเขาก็จะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งเราเรียกว่าห้อง Open Secret ห้องนี้ก็จะถูกจัดไว้ด้วยประตูของอินเดียถ้าเราเห็นเนี่ยค่ะประตูอินเดียเมื่อคืนนี้เขาก็มาจัดกันอันนี้อยู่ริมถนนแล้วค่ะเป็นสิ่งที่มองเห็นรถประตูอินเดียเนี่ยก็เป็นประตูที่เราได้มาก็สวยงามมากนะคะเวลาปิดตรงนี้ทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอินเดียมากเลยก็นะคะแต่พอเปิดเข้าไปก็จะเป็นอาคารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่า Open Secret ก็ที่นี่ไม่มีความลับก็เป็นประตูก็นึกถึงอินเดียก็นึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ออกจากปราสาทสามฤดูไปหาว่ามันมีที่ไหนหรอที่ไม่มีความลับค่ะที่นี่แหละค่ะ Open Secret ที่ถูกเปิดเผยเป็นภาชนะที่หงายขึ้นไม่รั่วนะคะและเรามาอ่านบทธรรมกันในห้องนี้เพื่อจะมีโอกาสขอบคุณนะคะอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอาแม่ไก่หรือใครเมื่อคืนนี้เขาอยู่จัดห้องนี้กันแล้วก็เป็นการทำงานในคืนเดียวที่เขาบอกว่าเขากลัวแสงเช้าค่ะเข้ามาค่ะก็จะเป็นห้องที่เราเห็นแล้วว่าก็จะมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนะคะเป็นประธานนั่งอยู่กลางห้องเลยแล้วก็เราก็จะเห็นพระพุทธรูปประจำศาลาของเราก็คือพระพุทธรูปที่เป็นพระปกเกล้านะคะอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่ถือเป็นพระประธานในศาลาของเรานะคะปกเกล้าคราวนี้เราก็จะกลับมาดูว่าในห้องนี้เขาก็จะมีเนี่ยค่ะมีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะที่มาจากประเทศต่างๆแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมที่หลายคนอาจจะแบบถามหาแล้วนะคะมีคนที่ถามหาแล้วว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรในสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือเทียนนะคะเช่นจะจัดเทียนยังไงทำดอกเทียนยังไงเขาก็มีสอนนะคะพอสอนเสร็จแล้วเราก็ทำสิ่งนี้ขึ้นไปถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทุกวันพระพอเราทำอย่างเงี้ยทุกวันพระเราก็มีความชำนาญมันตะกร้าผักของเราที่มีคนเริ่มขอให้ร่วมบุญแล้วเนี่ยก็จะมีดอกไม้เทียนอย่างเงี้ยค่ะที่เราบูชาพระอริยธาราแล้วอยู่ในตะกร้าผักซึ่งตอนนี้มีคนถามแล้วค่ะเขาเริ่มจัดวันนี้ผักธาราฟาร์มจะเดินทางมาถึงนะคะแล้วก็ดอกไม้เหล่านี้ถ้าไม่ต้องการการเป็นตะกร้าจริงๆก็เลือกได้สีตามวันเลยค่ะกล่องพวกนี้ก็อาสาสมัครจัดให้นะคะกลุ่ม Mindfulness Family ใครต้องการวันเกิดนะคะวันแต่งงานหรืออะไรก็เลือกใช้ดอกไม้เหล่านี้ได้เลยหรือใครต้องการเป็นช่ออย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็สวยงามแล้วคุณแม่ก็มีกติกาอยู่แล้วว่าทุกครั้งที่มีการจัดบ้านคุณแม่จะใช้ที่ที่เขาทำงานในคืนนั้นน่ะแสดงธรรมและวันนี้เราก็จะอ่านบทธรรมนะคะณห้องนี้เพื่อเป็นการขอบคุณอาสาสมัครและทุกคนก็จะได้รู้ว่าถ้าเราทำได้ใครก็ทำได้นะคะเราใช้ความกตัญญูของเราในทุกวิธีการทุกมิติปลูกผักเอาผักให้คนอื่นนะคะหรือถ้าเราสามารถที่จะใช้ความรักของเราในการแสดงธรรม
านได้เลยไม่เป็นไรตอนนี้เขาเบรกกล้องมาเพื่อให้คุณแม่ดื่มน้ำนะคะก็ทำได้ค่ะคุณแม่ว่าการแสดงธรรมตอนเช้าที่มีคนดู 2-300 คนเนี่ยเป็นประโยชน์มากสำหรับคุณแม่ด้วยเพราะว่ามันจะทำให้คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ไม่ได้บกพร่องในการทำหน้าที่และมันเป็นการทำหน้าที่ที่พวกเราเองก็ต้องจารึกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนและหน้าที่ที่สำคัญที่เราต้องทำก็คือการแสดงธรรมให้ไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นการแสดงธรรมอ่านบทธรรมเนี่ยก็ถือเป็นการแสดงธรรมนะคะเราได้ทำให้เกิดการฟังและเกิดการน้อมเข้ามาเพื่อการประพฤติปฏิบัติต้องเรียกว่าเพื่อการละเราฟังธรรมเพื่อการน้อมเข้ามาเพื่อละราคะโทสะโมหะเพื่อความสงบความวิเวกนิโรธะดับพอมันวิราคะนิโรธะมันก็ชัดเจนแล้วอะค่ะฉะนั้นเวลาชีวิตบางคนตอนนี้วุ่นวายอย่างเช่นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่จองเข้ามาในเสถียรธรรมสถานเพื่อวิเวกเมื่อกี้นี้ก็เจอคนหนึ่งคนลงรถแท็กซี่เดินเข้ามาแล้วนะคะเพื่อความวิเวกเพื่อวิราคะนิโรธะวอดสักคะสละคืนเมื่อวานนี้เราได้อ่านบทธรรมว่าเราจะทำให้สังคมผาสุกได้ยังไงเราก็เริ่มต้นจากการที่เข้าไปสู่ความวิเวกนี่แหละค่ะวิเวกโดยการมีศีลพอเรามีอภรณ์ของเราและเราก็มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทำอะไรให้เราไม่วิเวกอ่ะงั้นศีลก็เป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เราเข้าสู่ความวิเวกนะคะคือศีลก็เป็นอภรณ์แล้วก็ไม่มุ่งร้ายพอมีศีลก็ไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนไม่ทะเยอทะยานที่อยากจะมีชื่อเสียงนะคะคือไม่ทะเยอทะยานในลาภสักการะนั่นแหละแล้วจากนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าการเจริญอานาปานสติภาวนาก็จะทำให้เราเป็นบุคคลที่เห็นถึงการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเมื่อมีอานาปานสติให้มากเจริญให้มากเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยเป็นเหมือนผลที่ได้จากการคล่องแคล่วในการเดินฌานของเราทั้งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไปจนถึงวิตกวิจารปีติสุขนะคะอุเบกขาเอกคตาได้คือหมายถึงว่าเข้าไปสู่เอกคตาให้ได้เพราะนั้นเมื่อเราฌานหนึ่งได้ละวิตกวิจารละปีติได้ละสุขได้อุเบกขาเอกคตามันก็เป็นสิ่งที่มันต้องเจโตมุตและมันถูกพัฒนาจิตขึ้นมาจนกระทั่งเรามีกำลังของสมาธิเขาเรียกว่าเจโตวิมุตคือการหลุดพ้นได้ด้วยการฝึกจิตให้เป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็มีปัญญาในการถอนอวิชชาให้นึกถึงปฏิจจสมุปบาทมีปัญญาถอนอวิชชาได้ถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีอันนี้ก็เป็นปัญญาวิมุตตินะคะก็เพื่อเป็นการทำงานตรงนี้ให้เป็นดังสิ่งที่คุณแม่ทำเป็นปกติคือลูกศิษย์ตรงไหนจัดอะไรเนี่ยค่ะเขาเพิ่งจัดเองค่ะก็หวังว่าจะสวยงามถ้าสวยงามนะคะน้อมใจของเรากดไลค์เลยค่ะเห็นความสวยงามแล้วละความสวยงามไปสู่ความงอกงามทางจิตวิญญาณของเราให้ได้วันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตผู้มีธรรมเครื่องอยู่ผาสุกต้องมีธรรมยังไงเมื่อวานนี้มีหมูใช่ไหมคะมีหมูคณะหมูต้องปฏิบัติยังไงหมูซึ่งอยู่ผาสุกคราวนี้พูดถึงธรรมการทำหน้าที่นะคะภิกษุทั้งหลายธรรมะเป็นเครื่องอยู่ผาสุก5อย่างเหล่านี้5อย่างอะไรบ้างเล่า1การทำซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับคือหมายความว่าการกระทำในหมู่ของเราเนี่ย
ถ้าเรามีธรรมอย่างนี้คือเราเจริญเมตตาในกายกรรมทั้งในที่แจ้งและที่ลับต่อเพื่อนพรหมจรรย์ที่นี่ก็ไม่มีความลับไงเมื่อกี้เราเปิดประตู Open Secret มาที่นี่ไม่มีความลับเพราะไม่มีการพูดให้ละอายนะคะเมื่อไม่มีการพูดให้ร้ายป้ายสีเนี่ยเราก็จะเริ่มมองเห็นอะความไว้วางใจจะเกิดขึ้นนะคะข้อ2ก็คือการพูดเมื่อกี้นี่การกระทําอันนี้การพูดซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่เธอตั้งไปไว้เฉพาะแล้วที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วคือต้องตั้งใจมีเจตนาเลยเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมในการสื่อสารเลยในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับ 3. การคิดซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่รับ 4. ศีลเหล่าใดซึ่งเป็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกแตะต้องด้วยตัณหาทิฏฐิและเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเธอเป็นอยู่อย่างผู้มีศีลเสมอกันเห็นไหมศีลต้องไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร่องเป็นไทยไม่ถูกแตะด้วยตัณหาและมิจฉาทิฏฐิพร้อมเพื่อสมาธิเธอเป็นอยู่อย่างผู้มีศีลเสมอกันด้วยศีลทั้งหลายเช่นนี้ในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับอันนี้สำคัญก็คือมีศีลเสมอกันไม่มีที่รับอะ Open Secret อะไม่มีที่รับนะคะ 5. ความเห็นอันใดซึ่งเป็นความเห็นอันประเสริฐเป็นความเห็นที่ผลักดันไปในทางที่ถูกต้องย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามความเห็นนั้นเธอเป็นอยู่อย่างผู้มีความเห็นเสมอกันด้วยความเห็นเช่นนั้นในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับนี่คือทิฏฐิเสมอกันเช่นเราประชุมพร้อมเพียงกันอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็ประชุมพร้อมเพียงกันวันนี้กลุ่มสะใจดีเคลื่อนไปส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งทำห้อง Open Secret คุณแม่ก็เข้ามาขอบคุณด้วยทิฏฐิที่เสมอกันว่าเราเป็นผู้อยู่อย่างที่มีความคิดเห็นเสมอกันแล้วก็เป็นเพื่อนพรหมจรรย์คือต้องมีศีลใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างมีเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่มีที่รับที่จะนินทาภิกษุทั้งหลายทำเป็นอยู่ผาสุก5อย่างนี้แหละอันนี้เป็นธรรมที่เราทุกคนต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างคะใช้กายกรรมนะคะวจีกรรมมโนกรรมที่มีพฤติกรรมของเราต่อเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยความเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะฉะนั้นสังคมไหนถ้าได้ยินผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์นินทาใครมันก็ไม่ใช่แล้วฉะนั้นศีลมันก็เป็นอภรณ์ที่จะทำให้เราไม่ด่างไม่พร้อยไม่บกพร่องมีศีลเสมอกันและมีทิฏฐิเสมอกันความคิดเห็นนี่แหละค่ะคือธรรมที่จะทำให้เกิดความผาสุกก็สองเรื่องนี้ก็โดนทั้งสองเรื่องเลยนะคะโดนใจกันเลยทีเดียวว่าอ้อเราไม่ต้องมานั่งถกกันเอาถูกเอาผิดเอาใช่เอาไม่ใช่แล้วล่ะแต่เรามองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นดั่ง
ครื่องมือถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วเราผาสุกเราต้องมีอะไรมากกว่านี้เราจึงจะผาสุกกันนั้นหรือถ้ามีเจตนาที่เป็นทั้งหมดของกรรมที่จะเจริญเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังในการสื่อสารด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มคำพูดที่ไพเราะไม่แสวงหาผลประโยชน์แล้วก็มีใจที่พร้อมจะชุบช่วยอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เห็นไหมคะว่ามันไม่ต้องกลัวว่าใครจะบอกว่าเราไม่ดีที่จริงอันนี้ถ้าเราปิดประตูก็จะเงียบนะคะลองดูไหมคะลองไปเดินปิดประตูดูเราจะได้สรุปเพราะว่าตอนนี้รถจะเร็วแล้วก็เราปิดได้ค่ะลองถ่ายไปเถอะก็วันนี้3วันนี้ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะเพื่อให้เห็นว่าเมื่อคุณแม่กลับมาอยู่ที่เสถียรธรรมสถานไม่ว่าจะเป็น1หรือ2เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเงียบเลยเนี่ยค่ะก็แค่รู้ว่าต้องทำอะไรเช่นรู้ว่าคนมันจะไม่ทะเลาะกันหรอกถ้ามันประชุมแล้วก็บอกว่าถ้าเธออิจฉากันก็แสดงว่าเธอก็ยังงกอยู่ล่ะเพราะคนที่เขาให้เธอเนี่ยเขาต้องพิจารณาโดยดีแล้วเขาแจกของส่องตะเกียงแล้วถ้าเราทำงานแล้วใช้แต่แรงงานเราไม่รู้งานเลยเราไม่รู้เลยว่าอะไรที่เราจะไปได้ไกลกว่านี้เราจะมีทิฏฐิเสมอกันได้ยังไงเงียบทันทีเห็นไหมก็เมื่อกี้ถ้าเข้ามาแล้วปิดก็จบแล้วเพราะตอนนี้ทำงานสองคนคนเดินเข้ามาข้างหน้าคนถือกล้องก็ปิดไม่ได้แต่เอ๊ะสังเกตเห็นนี่ว่ามันดังมาจากประตูก็ลองย้อนหลังไปปิดประตูไปปิดรอยรั่วเสียหน่อยเวลาประชุมคุณแม่ก็เหมือนกับคนชี้เห็นมันรั่วนะเธอจะปิดไหมล่ะถ้าเธอจะปิดมันก็จะมีชีวิตที่สงบไม่ปล่อยให้รั่วไปเรื่อยๆไม่ต้องหาเยอะไม่ต้องเหนื่อยก็อย่าให้รั่วพฤติกรรมรั่วๆคือพฤติกรรมของคนที่ทุศีลโอ้เมื่อวานนี่สอนเยอะว่าอะไรที่มันเจริญมากรู้ไหมในช่วงโควิดคือการพนันการเสพการพนันเป็นการเสพติดอย่างหนึ่งคนที่เล่นการพนันมันมีรอยรั่วอยู่แล้วล่ะค่ะเมื่อไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญามันก็จะมีการพิสูจน์ตัววัดเนี่ยค่ะว่าสังคมจะผาสุกจะมีธรรมที่ทำให้เรามีพฤติกรรมที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์เลยเพราะศีลจึงเป็นเรื่องสำคัญและถ้าเราบอกว่าเรามีเมตตากายกรรมที่มีเจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังต่อเพื่อนพรหมจรรย์พูดเล่นแต่เสียหายไม่พูดนะคะมันโลกอ่ะมันก็แสดงถึงทิฏฐิเสมอกันบางทีเราต้องอดทนมากกับวาจาที่มันไม่เป็นความจริงยังไม่ต้องพูดเรื่องซื่อสัตย์หรอกถ้าอะไรที่มันเริ่มมาจากไม่จริงมันก็ไม่มีสัจจะแล้วล่ะนั้นถ้ามันมีสัจจะอธิษฐานเนี่ยมันคือความจริงที่ตั้งใจมั่นเลยแล้วคุณแม่ก็ไม่เคยเห็นอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเรามีสัจจะจริงๆอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมันเสถียร1เสถียร2เนี่ยมันมาจากรากที่เราจะจารึกไปแล้วนึกถึงประโยชน์และความสุขของมหาชนแสดงธรรมให้ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเพื่อความผาสุกของชาวโลกและเพื่อเจริญธรรมที่ทำให้เราเนี่ยพ้นไปจากความประมาทขาดสติวันนี้คุณแม่จะเดินทางนะคะไปที่ลงหล่อเพื่อดูความก้าวหน้าแล้วก็จะกลับมาบอกให้พวกเราได้รับรู้รับทราบเพราะถือว่าใน 2-300 คนที่ฟังคุณแม่ทุกเช้าเนี่ยมีทุกระดับชนชั้นและที่สำคัญก็คือรักกันทักกันเองช่วยกันเองเรารักกันเรามีความรักที่เรามีพฤติกรรม
ในการที่จะทำให้พวกเรามีครอบครัวที่เกื้อกูลและเอ็นดูลองดูไหมคะว่าเราหาสมาชิกของเราสัก500คนที่เราจะกางปีกก่อนวันยุติความรุนแรงเนี่ยถ้าเรากางแขนออกไป500คนเราก็คือกวนอิมพันมือแล้วทำงานอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ถ้าใครสนใจการทำงานยุติความรุนแรงในสตรีลองมาเป็นหนึ่งในพันมือของเราที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่ในเสถียรธรรมสถานซึ่งมันมากมายองค์ความรู้มากมายการเสียสละของอาสาสมัครมากมายที่จะช่วยกันฉุดให้พวกเราเนี่ยไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์และเมื่อเราไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เมื่อไหร่การช่วยของเรายั่งยืนค่ะเพราะตัวเราก็พ้นด้วยคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ด้วยนะคะวันนี้มีคำถามหรือเปล่ามีคุณออสหนุ่มลงค่ะแม่อวยพรให้ลูกหน่อยวันนี้วันเกิดลูกครับพระออสสึกหรือยังคะอ่ะให้พรให้พรให้ท่านบวชแล้วเปลี่ยนรหัสชีวิตแล้วนะคะได้มีโอกาสที่จะเกิดใหม่เลยแต่คราวนี้เป็นการเกิดที่สมบูรณ์เกิดอย่างสว่างและไปอย่างสว่างเชื่อว่าท่านกำลังบวชอยู่เพราะบวช1ถึง9นะคะก็ภาวนาไปด้วยกันมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิอันงามมีปัญญาที่จะไม่ประมาทอีกเปลี่ยนรหัสชีวิตได้แล้วจากการบวชถึงแม้ว่าจะสึกเราก็อย่าลาการปฏิบัติสิกขาแปลว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีปัญญาศีลและสมาธิเป็นไตรสิกขาเนี่ยแหละยังปฏิบัติอยู่ยังมีพฤติกรรมที่จะทำให้เราเนี่ยมาสว่างและบวชและชำระและเปลี่ยนรหัสและสว่างและไปสว่างให้ได้นะเจ้าคะแล้วก็ขอบพระคุณมากที่จะส่งคนมาช่วยในการที่จะยกหินเพื่อที่จะสร้างภูเขาองค์ดำซึ่งเป็นเลิศในทางปัญญาพระพุทธชยันตีองค์ดำเป็นเลิศในทางปัญญาและจะได้ดูตกแต่งบริเวณที่เป็นวงเวียนชีวิตและกลุ่มแมนดาราที่เราได้ยกพระอริยธาราก็ขอให้พวกเราทุกคนได้เดินทางอย่างสว่างสวยเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะโอ้ขอบพระคุณมากท่านยังอุตส่าห์ส่งเสียงมานะคะโยมแม่ก็ให้กำลังใจนะคะตอนนี้เราทำมาค้าขายคล่องแคล่วแล้วเราไม่ลำบากในท่ามกลางความลำบากของโลกก็เพราะเราขยันขันแข็งก็ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะและท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านเราเกิดกันทุกวันแหละค่ะเกิดกันในทุกๆขณะจิตที่เราปิดประตูนรกได้เราสามารถมีช่องทางไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็เรียกว่ามันเลยสวรรค์เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสวรรค์นรกไม่ไปและเราไปเหนืออยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเราอยู่ในโลกนี้อย่างเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะโอ้วันนี้เรามีเจอนั่นเจอนี่ที่โรงหล่ออยากรู้ว่าไปถึงไหนเดี๋ยวดูเวลาว่าคุณแม่ถึงโรงหล่อเมื่อไหร่กดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะคะเราจะเห็นความก้าวหน้าเพราะเราเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะแนะนำดอกไม้เทียนเลยค่ะเป็นอะไรที่งดงามมากเขาก็เร่งทำกันอย่างเต็มที่เลยค่ะเนี่ยลองดูสิคะมีคนเริ่มเข้ามาปฏิบัติละเห็นไหมคะก็ยินดีต้อนรับละทุกคนก็เข้ามาแม่ชีอลิสาอยู่ตรงนี้กับแม่ชีมวยใช่ไหมคะเนี่ยดูสิแล้วสงบมากค่ะมองไปความสงบนั้นน่ะเนี่ยแค่ประตูแรกเนี่ยก็กินขาดละเดี๋ยวจะขอให้เขาลองมาทำตรง Open Secret ตรงนี้ต่ออีกสัก